มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ EIS ในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำรอบเดือนของพฤษภาคม2567นะครับเราผมห่างจากการบันทึกเทปมาก็หลายวันเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วพอขึ้นรอบเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะต้องบันทึกเทปแล้วนะครับแต่ว่าห่างมาประมาณ20วันครับเพราะว่าต้องรอข้อมูลที่มันตกผลึกจริงๆจากทางค่ายของ EIS นะครับว่ามีค่ายว่ามีโปรโมชั่นตัวไหนบ้างที่มีการอัปเดตข้อมูลมาใหม่ๆนะครับก็รอนะครับก็มันมีอยู่ตัวนึงครับตัวที่เป็น10เมกะบิตเพอร์เซกแต่เฉพาะของการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับที่ขยายระยะเวลาออกไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2567นี้นะครับส่วนตัวที่เป็น12เมกะบิตเพอร์เซกนั้นก็เขาก็ถอดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดกันนะครับก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดเนี่ยฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันก่อนนะครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยออกอากาศหลักๆทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ำกันอีกครั้งนึงนะครับถ้าคุณผู้ชมเจอทางช่องอื่นๆเนี่ยฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าเรารอในส่วนของข้อมูลที่มันตกผลึกในแต่ละรอบเดือนนะครับว่าโปรโมชั่นตัวไหนยังอยู่โปรโมชั่นตัวไหนถูกถอดออกไปแล้วแล้วก็ระยะเวลานู่นนี่นั่นนะครับว่ามีโปรโมชั่นตัวไหนบ้างที่จะเข้าเสริมมาใหม่นะครับก็คือตกผลึกแล้วว่าได้เป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นที่จะนำเสนอกับคุณผู้ชมในเทปนี้นะครับโดยหลักๆในเทปนี้เนี่ยจะเอาตัวที่เป็นเน็ตไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วมานำเสนอกับคุณผู้ชมกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์ใหม่หรือคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์ย้ายค่ายเนี่ยนะครับของ AIS ในระบบเติมเงินเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะดูเทปกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้รับความรู้ในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับมันเป็นการตกผลึกแล้วในรอบเดือนของพฤษภาคม2567นะครับแล้วก็เดือนหน้ามิถุนายน2567จะมีโปรโมชั่นไหนอัปเดตมาใหม่หรือจะมีโปรโมชั่นไหนที่ถอดออกไปนะครับคุณผู้ชมก็จะต้องติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันอย่างเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูโปรโมชั่นกันนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นสำหรับท่านที่ต้องการแบบ1วัน2วัน3วันของ AIS ในระบบเติมเงิน AIS One Two Call นะครับตัวนี้สมัครได้ทุกเบอร์ครับคุณผู้ชมเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็กดตามรหัสที่เห็นตรงนี้ได้เลยนะครับตัวที่เป็น 3G กับ 4G เนี่ยมันจะเป็นตัวเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็ตัวที่เป็นในระบบ 5G เนี่ยมันจะจำกัดปริมาณเน็ตอยู่ที่วันละ 1GB นะครับหรือ 1 จิกะไบต์นะครับในส่วนของ 5G เนี่ยมันจะความเร็วสูงสุดนะครับแล้วแต่ว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยได้ความเร็วสูงสุดกี่เมกแต่เขาจำกัดให้เราเพียงแค่ 1GB ต่อ1วันเท่านั้นเองนะครับบางโปรโมชั่นมีโทรฟรีบางโปรโมชั่นไม่มีโทรฟรีนะครับเราหลักๆเราจะเน้นในส่วนของการเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วหลายท่านมีกระแสตอบกลับมานะครับบอกว่าถ้าเป็นเน็ตไม่อั้นณปัจจุบันนี้ทำไมราคามันสูงจังนะครับสูงกว่าค่ายนั้นสูงกว่าค่ายนู้นสูงกว่าค่ายนี้จริงๆแล้วราคามันวิ่งเท่ากันครับความเร็วเท่ากันระยะเวลาเท่ากันนะครับแต่ราคาก็เท่ากันครับตอนนี้คุณผู้ชมลองเทียบสเปคโปรโมชั่นเน็ตได้เลยครับตัวที่เป็นไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับไม่ว่าจะสปีดความเร็วเท่าไหร่ก็ตามครับถ้าเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วระยะเวลากี่วันก็ตามแต่ครับตอนนี้ราคาเท่ากันนะครับของค่ายสีแดงค่ายสีเขียวค่ายสีน้ำเงินครับราคาเท่ากันครับแต่ถ้าคุณผู้ชมจะเอาตัวเน็ตที่มันถูกกว่านั้นเนี่ยก็คุณผู้ชมต้องไปเอาค่ายสีส้มครับค่ายสีส้มค่ายสีดำเหลืองครับตัวเน็ตจะถูกกว่าครับแต่ในเรื่องของคุณภาพในการเล่นเน็ตเนี่ยหินบ่นๆกันอยู่หลายคนเลยครับว่าพอช่วงค่ำๆเนี่ยพรามไทม์ช่วงค่ำๆเนี่ยครับเน็ตมีปัญหาครับค่ายสีส้มค่ายสีดำเหลืองครับนะครับทั้งนี้ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับแม้แต่ค่ายหลักๆสีส้มสีแดงสีเขียวช่วงพรามไทม์ครับค่ำๆเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตบางพื้นที่ก็มีปัญหาเหมือนกันครับนะครับมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงพรามไทม์นะตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นถึง2ทุ่มช่วงเนี้ยจะเป็นการใช้เน็ตเล่นเน็ตกันเยอะที่สุดครับ
สปีดการดึงข้อมูลของแต่ละเครือข่ายเนี่ยมันจะใช้การปริมาณมากครับมันก็เลยทำให้ระบบเน็ตของแต่ละเครือข่ายนั้นมันมีปัญหามันด้อยประสิทธิภาพลงไปในช่วงของ5โมงเย็นถึง2ทุ่มประมาณนี้ครับของทุกวันครับนะครับท่านต้องเข้าใจในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาไปในสถานที่ที่เขาจัดกิจกรรมคนเยอะๆครับอย่างเช่นงานมหกรรมสินค้าอย่างเช่นมหกรรมงานคอนเสิร์ตครับอันเนี้ยเน็ตจะมีปัญหาทุกค่ายเลยครับเพราะว่ามันดึงสัญญาณเน็ตกันอยู่มากครับบางพื้นที่ก็จะใช้ในการถ่ายทอดสดของการออกอากาศทางช่องทีวีผ่าน YouTube นะครับพอมีการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาจะต้องใช้ปริมาณเน็ตที่มันเยอะๆเน็ตที่มันแบบสปีดแรงๆเขาก็จะดึงเน็ตลงไปเยอะครับการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาจะดึงเน็ตเราไปเยอะนะครับคนที่ใช้เน็ตแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะทำให้รู้สึกแบบช้าๆครับสังเกตดูนะครับเวลาเราไปในสถานที่ต่างๆที่เขาจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างนะครับที่คนเยอะๆครับเน็ตเราช้าๆทันทีครับและเมื่อไหร่ที่มันมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเน็ตเราจะช้าลงไปอีกครับนะครับนี่คือในส่วนของรายละเอียดที่บอกกล่าวกับคุณผู้ชมกันนะครับเราห่างหายกันไปหลายวันนะครับในการบันทึกเทปก็เพราะว่าเก็บรวบรวมข้อมูลของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับมาดูในตัวนี้ครับที่เป็นแบบ1วันนะครับ1วันเนี่ย 3G กับ 4G นี่คือไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็ถ้าเป็น 5G เนี่ยแถมเน็ตปริมาณ 1GB กิกะไบต์ให้กับเราวันละ 1GB นะครับเรามาดูตัวที่เป็น4 Mbps per second นะครับ4 Mbps per second แบบ1วันเนี่ยราคา43บาทตัวนี้รวมภาษีแล้วนะครับตอนนี้ได้สิทธิพิเศษในการโทรฟรีทุกเครือข่ายกันเข้ามาด้วยเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองครับมีตัวนี้ตัวเดียวที่ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับตัวอื่นไม่มีโทรฟรีนะครับสลับในโปรโมชั่นของหน้าสื่อประชาสัมพันธ์ตัวนี้นะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน777ดอกจัน7721ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกครับหลังจากนั้นรอรับข้อความยืนยันก็สามารถใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันได้เลยนะครับและทีนี้ต่อมาครับตัวที่เป็น6 Mbps per second แบบ1วันนะครับ1วันตัวนี้นับ24ชั่วโมงนะครับราคา59บาทอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7722ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อไปจะเป็นตัว10 Mbps per second แบบ1วันนะครับราคา70บาทนี่รวมภาษีแล้วครับเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีรหัสในการกดสมัครดอกจัน777ดอกจัน7723ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับถ้าเอาแบบ1วันคุณผู้ชมกดตามนี้ได้เลยครับเติมเงินเข้าไปในระบบให้ครบนะครับแล้วก็กดตามรหัสได้เลยครับต่อมาเรามาดูในส่วนที่เป็น2 Mbps per second กันบ้างนะครับ2 Mbps per second เนี่ย 3G กับ 4G ไม่งั้นมันลดสปีดมันลดความเร็วอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าเป็นในระบบ 5G เนี่ยเขาจะแถมเน็ตเป็นเน็ต 5G เนี่ยวันละ 1GB นะครับจำนวน2วันก็รวม 2GB นะครับนี่ตามรายละเอียดตรงนี้ครับจะมีตัวที่เป็น4 Mbps per second นะครับไม่งั้นมันลดสปีดมันลดความเร็วนาน2วันราคา75บาทครับตัวนี้ไม่มีโทรฟรีนะครับตัวเน็ตอย่างเดียวเน็ตล้วนๆเลยครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน777ดอกจัน7724ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาจะเป็นตัว6เมกนะครับ6 Mbps per second แบบ2วันราคา97บาทครับเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับแล้วก็รหัสในการกดเนี่ยดอกจัน777ดอกจัน7725ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาในส่วนของตัวที่เป็นแบบ3วันกันบ้างนะครับแบบ3วันเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วในระบบ 3G 4G นะครับส่วนถ้าเป็นระบบ 5G เนี่ยเราจะได้เน็ตในจำนวน 1GB ต่อ1วันนะครับรวมทั้งหมด3วันก็วันละ 1GB วันละ 1GB นะครับมีแบบ4เมกนะครับ4เมก3วันเนี่ยราคา113บาทรวมภาษีแล้วครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน777ดอกจัน7719ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อไปเป็นตัว6 Mbps per second นะครับไม่งั้นมันลดสปีดมันลดความเร็วเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี140บาทนาน30วันรหัสในการกดสมัครดอกจัน777ดอกจัน7720ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือในส่วนของแพ็คเกจโปรโมชั่นในตัวแรกนะครับสื่อแรกที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันในเทปนี้นะครับประจำเดือนพฤษภาคม2567เราบันทึกเทปช้านิดนึงครับตัวที่เป็นเน็ตไม่อั้นเพราะว่าเราต้องรอการตกผลึก
ของทางค่ายนะครับว่ามีโปรโมชั่นตัวไหนอัปเดตมาใหม่หรือโปรโมชั่นตัวไหนที่ถอดออกไปนะครับจึงนำมาบันทึกเทปกันในวันนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิดซิมกันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอื่นๆจากทางค่าย AS กันต่อนะครับดังที่บอกไปว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเน็ตที่เป็นแบบไม่อั้นมนุษย์สปีดมนุษย์ความเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็สมัครได้ทุกเบอร์นะครับเมื่อกี้ก็สมัครได้ทุกเบอร์ครับตัวนี้ก็สมัครได้ทุกเบอร์นะครับของระบบเติมเงินจากทางค่าย AS นะครับ AS หรือ AS Bancorp แล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกนะครับราคานี้รวมภาษีแล้วนะครับก็มีแบบ1เมกนะครับก็ราคา27บาทนาน1วันกดดอกจัน777ดอกจัน7021ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกแล้วก็เป็น1เมก38บาทนาน2วันกดดอกจัน777ดอกจัน7380ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมาเป็น1เมก59บาทนาน3วันก็กดดอกจัน777ดอกจัน7096ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับแล้วก็1เมกราคา129บาทนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน7098ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อไปเป็นตัว1เมกแถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายเอทอย่างเดียวราคา139บาทนาน7วันครับกดดอกจัน777ดอกจัน7220ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาเป็นตัว1เมกะบิตเพอร์เซก375บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน7153ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเป็นตัว1เมกะบิตเพอร์เซก800บาทนาน90วันกดดอกจัน777ดอกจัน7379ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเป็นตัว1เมกะบิตเพอร์เซก1200บาทนาน180วันครับกดดอกจัน777ดอกจัน7328ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาเป็น1เมกะบิตเพอร์เซก 1,800 บาทนาน365วันกดดอกจัน777ดอกจัน7329ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อไปเรามาดูตัวที่เป็น2เมกะบิตเพอร์เซกกันบ้างนะครับ2เมกะบิตเพอร์เซกแม้นว่าสปีดมันลดความเร็วนะครับ30บาทเนี่ยนาน1วันกดดอกจัน777ดอกจัน7381ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเป็น2เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแล้วก็161บาทนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน7382ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเป็น2เมกะบิตเพอร์เซกนะครับไม่อั้นมันลดสปีดมันลดความเร็ว482บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน7383ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเป็นตัว4เมกะบิตเพอร์เซกกันบ้างนะครับ4เมกะบิตเพอร์เซกไม่งั้นมันลดสปีดมันลดความเร็วราคา35บาทนาน1วันกดดอกจัน777ดอกจัน620ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็นตัว4เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายเอทอย่างเดียวราคา45บาทนาน1วันกดดอกจัน777ดอกจัน7151ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมาเป็นตัว4เมกะบิตเพอร์เซกแม่นว่าสปีดมันลดความเร็วแถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายเอทอย่างเดียวราคา246บาทนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน7221ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเป็นตัว4เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นมันลดสปีดมันลดความเร็วนะครับ59บาทนาน2วันกดดอกจัน777ดอกจัน7384ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็น4เมกะบิตเพอร์เซก236บาทนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน7154ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมาเป็นตัว4เมกะบิตเพอร์เซก696บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน7159ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมาเป็นตัว4เมกะบิตเพอร์เซก108ไม่ใช่สิ 1,285 บาทกดราคานี้นาน90วันนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7398ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาตัวที่เป็น6เมกะบิตเพอร์เซกกันบ้างนะครับ6เมกะบิตเพอร์เซก49บาทนาน1วันกดดอกจัน777ดอกจัน7209ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาตัวที่เป็น6เมกนะครับแล้วก็ราคา81บาทนาน2วันกดดอกจัน777ดอกจัน7385ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็น6เมก289บาทนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน7210ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็นตัว6เมกะบิตเพอร์เซก
910บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน7211ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วตัวออกต่อมาตัว10เมกะบิตเพอร์เซก59บาทนาน1วันกดดอกจัน777ดอกจัน7386ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วตัวออกครับต่อมาเป็นตัว10เมก102บาทนาน2วันกดดอกจัน777ดอกจัน7387ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็น10เมก354บาทนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน7388ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็นตัว10เมกะบิตเพอร์เซกแม้มันรู้สึกเป็นมันรู้ความเร็ว1177บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน7389ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูกออกครับตัวสุดท้ายก็คือ10เมกะบิตเพอร์เซกแม้มันรู้สึกเป็นมันลดความเร็วราคา1925บาทนาน90วันกดดอกจัน777ดอกจัน7399ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือโปรโมชั่นของตัวเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ได้เลยเพื่อใช้ในการสมัครนะครับชื่นชอบโปรโมชั่นต่อไหนก็กดรหัสในการสมัครกันได้เลยครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บาจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับเพราะว่าทริปนี้ออกอากาศทางช่อง YouTube บาจอมเน็ตซิมแล้วก็ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลติดต่อได้ทางเพจ Facebook กันตรงนี้ได้เลยข้อมูลตรงนี้กันได้เลยนะครับเราไปดูโปรโมชั่นตัวอื่นกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาข้อมูลเราเยอะเลยนะครับเพราะว่าเรารอการตกผลึกจากทางค่ายของ EAS ว่ามีโปรโมชั่นตัวไหนบ้างที่หลุดจากระบบไปแล้วแล้วก็มีโปรโมชั่นตัวไหนบ้างที่ต่อระยะเวลาจนถึงเมื่อไหร่แล้วก็มีโปรโมชั่นตัวไหนบ้างที่สมัครได้ทุกเบอร์สมัครได้เฉพาะบางเบอร์สมัครได้เฉพาะเบอร์ใหม่อะไรแบบนี้นะครับต่อมาเรามาดูตัวนี้กันต่อนะครับตัวที่เป็นสมัครได้ทุกเบอร์ครับตัวนี้ระบบเติมเงินของ EAS นะครับหรือ EAS Bantu Core เนี่ยเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมคุณผู้ชมกดรหัสในการกดสมัครกันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเน็ตแม่นลดสปีดมันลดความเร็วแล้วก็จะมีบางตัวได้ทูฟรีทุกเครือข่ายนะครับ ขออภัยครับมีบางตัวได้ทูฟรีทุกเครือข่ายมีบางตัวทูฟรีเฉพาะ AS บางตัวไม่มีทูฟรีนะครับเรามาดูตัวที่มันเป็นตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือ4เมกครับมันคันคอแล้วครับคันคอ ขออภัยครับมาดูตัวที่เป็น4เมกนะครับตัวนี้แม่นลดสปีดมันลดความเร็วแล้วก็แถมทูฟรีในเฉพาะทุกเครือข่ายนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองนาน1วันสารการเป็นเน็ตไม่อั้นราคา35บาทตัวนี้รวมภาษีแล้วนะครับกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7627ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาเป็นตัว4เมกะบิตเพอร์เซกแม่นมันลดสปีดมันลดความเร็วนาน2วันแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่าย10นาทีเท่านั้นเองราคา85บาทรวมภาษีแล้วนะครับขออภัยครับราคา58บาทรวมภาษีแล้วนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7628ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อมาจะเป็นตัว2เมกะบิตเพอร์เซกแม้มันลดสปีดมันลดความเร็วนาน7วันนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่าย15นาทีเท่านั้นเองครับราคา155บาทนี้รวมภาษีแล้วครับกดดอกจัน777ดอกจัน7630ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาเป็นตัว2เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีในเครือข่าย AS นาน30วันกันเต็มๆนะครับแล้วก็ราคา380บาทกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7631ดอกจัน1170104เหลี่ยมและโทรออกต่อไปเป็นตัว4เมกะบิตเพอร์เซกแม้มันลดสปีดมันลดความเร็วแล้วก็แถมโทรฟรีในเครือข่ายเอสอย่างเดียวราคานี้470บาทนาน30วันกันเต็มๆนะครับกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7632ดอกจัน1170104เหลี่ยมและโทรออกครับต่อมาเป็นตัว2เมกะบิตเพอร์เซกแม้มันลดสปีดมันลดความเร็วนะครับตัวนี้เน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนาน7วันกันเต็มๆนะครับแล้วก็ราคา130บาทกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7629ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือโปรโมชั่นฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บาจอมเน็ตซิมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาเรามาดูโปรโมชั่นตัวนี้ครับ10เมกะบิตเพอร์เซกตัวนี้ก็คือเป็นการรอข้อมูลการตกผลึกจากทางค่ายอยู่นะครับก็เลยนำมาบันทึกเทปช้านิดนึงตัวนี้ขยายระยะเวลาในการสมัครจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2567ส่วนเดือนมิถุนายน2567นั้นจะขยายระยะเวลาในการสมัครออกไปอีกหรือไม่นั้นเดี๋ยวเราต้องรอข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะนำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งนึงนะครับซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้สำหรับการเปิดเบอร์ใหม่และก็สำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าอยู่สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับถ้าท่านไม่อยากจะสมัครถ้าท่านไม่อยากจะซื้อเบอร์ใหม่ท่านต้องใช้วิธีย้ายไปค่ายอื่นก่อนสัก1วันแล้วค่อยย้ายกลับเข้ามาเป็น AS ใหม่แล้วท่านจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้แน่นอนนะครับ
แล้วก็เงื่อนไขของการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็เงื่อนไขของการย้ายค่ายมาเนี่ยนะครับจะต้องสมัครให้เสร็จภายใน7วันของการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครให้เสร็จภายใน7วันของการย้ายค่ายมาขึ้นสัญญาณของ AES นะครับเงื่อนไขมีแค่นี้ครับเป็นตัวเน็ตไม่ต้องลดสปีดไม่ลดความเร็วเน็ตอย่างเดียวไม่มีตัวฟรีนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคา482บาทรวมภาษีแล้วครับนาน30วันกันเต็มๆตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีตัวฟรีนะครับแล้วก็ต่ออายุอัตโนมัติกันไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมเติมเงินเข้าไปในระบบเดี๋ยวระบบก็จะต่ออายุเองอัตโนมัติต่อกันไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมถ้าอยากจะได้โปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็ซื้อเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายมาครับเบอร์เก่าต้องย้ายออกไปค่ายอื่นก่อนแล้วค่อยย้ายกลับมานะครับถึงจะได้แพ็คเกจโปรโมชั่นตัวนี้ครับนี่คือบอกวิธีการบอกเทคนิคให้กับคุณผู้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บาจอมเน็ตซิมกันด้วยครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยออกอากาศหลักๆทางช่อง YouTube บาจอมเน็ตซิมแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ำกันอีกครั้งนึงครับ ขอไปครับแล้วก็มาดูตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว1เมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็ราคา300บาทนะครับนาน30วันแล้วก็เป็นตัวแถมเน็ต15เมก60 GB แถมเน็ตเต็มสปีดอีก20 GB นะครับแล้วก็รับเน็ตเพิ่มอีก20 GB รวมแล้วที่เป็นเน็ตแบบ GB เนี่ยก็ประมาณ100 GB ครับพื้นก็อยู่ที่80 GB รับเพิ่มอีก20 GB ก็เป็น100 GB ครับแต่เมื่อครบ100 GB ที่เขาเน็ตฟรีมาแล้วเนี่ยระบบก็จะตัดลงไปเหลือความเร็ว1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นจนกว่าจะครบ30วันกันเต็มๆแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยในตัวนี้นะครับได้ดูในส่วนของAES Pre Family กันด้วยครับนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เป็นการเปิดเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าเนี่ยสมัครแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้คุณผู้ชมมีวิธีเดียวก็คือย้ายไปค่ายอื่นก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายกลับมาเป็นค่ายของ AES กลับดังเดิมเหมือนเดิมแล้วก็กดรหัสให้เสร็จภายใน7วันครับซื้อเบอร์ใหม่มากดสมัครให้เสร็จภายใน7วันย้ายค่ายมากดสมัครให้เสร็จภายใน7วันของการขึ้นสัญญาณของ AES นะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน77ดอกจัน9272ดอกจัน117010 4เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเรากระชับเวลานะครับเราต้องรีบกระชับเวลาครับเพราะว่ามันมีโฆษณาของโปรโมชั่นค่ายอื่นพ่วงเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กดรหัสตามนี้ครับเงื่อนไขเปิดเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเบอร์เดิมคนที่เป็นเบอร์เก่าอยู่แล้วต้องย้ายออกไปก่อนแล้วค่อยย้ายกลับเข้ามาใหม่นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ครับแล้วก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube บาจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับทีนี้เราดูตัวของทางด้าน True อันนี้โฆษณาแฝงเข้ามานะครับ True เนี่ยมันสมัครได้ทุกเบอร์ครับตัวนี้เป็นเน็ตอย่างเดียว10เมกะบิตเพอร์เซกไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็ราคา482บาทรวมภาษีแล้วนาน30วันกันเต็มๆกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน8563ดอกจัน117ไม่ใช่สิดอกจัน17907808 4เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับย้ำรหัสในการกดสมัครอีกครั้งนึงครับดอกจัน900ดอกจัน8563ดอกจัน17907808สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอันนี้สมัครได้ทุกเบอร์ครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมของ True ในระบบเติมเงินสมัครได้เลยครับกดรหัสกันตามนี้นะครับขยายระยะเวลาในการสมัครก็ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2567นี้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูตัวต่อมาครับตัวนี้นะครับก็คือของ True เหมือนกันครับอันนี้คือสมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับเป็นแบบ2เมกแล้วก็4เมกแถมโทรฟรีเฉพาะในเครือข่าย True อย่างเดียวโทรไปเครือข่ายอื่นนี่กินเงินนะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน900-8561ดอกจัน1790-7808 4เหลี่ยมโทรออกเนี่ยราคา380บาทนาน30วันเต็มครับแล้วก็รหัสดอกจัน900-8562ดอกจัน1790-7808 4เหลี่ยมแล้วโทรออกราคา100ไม่ใช่สิราคา470บาทนาน30วันกันเต็มนะครับนี่คือไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วสมัครได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมครับสมัครกันได้เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเน็ตที่มันลดความเร็วข้อจำกัด GB สมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันครับแต่ลดความเร็วคุณผู้ชมถ้าต้องการก็สมัครตามตรงนี้ได้เลยนะครับราคากี่บาทกี่ GB นะครับรหัสก็บอกไว้แล้วนะครับกดตามตรงนี้แคปหน้าจอไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็กดตามรหัสตรงนี้ได้เลยครับ True เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยเช่นกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ AES กันบ้างไม่ใช่สิ AES ครับมาดูในส่วนของ Dtac กันบ้างนะครับโฆษณาเหมือนกันแหละครับโฆษณาแฝงครับ Dtac ตรงนี้นะครับตอนนี้จะเป็นตัวเน็ตแม่ลดสปีดลดความเร็วเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้เลยขอให้เป็นในระบบเติมของ Dtac นะครับราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วครับ
แม้มาลดสปีดมาลดความเร็วนะครับบางโปรโมชั่นมีแถมโทรฟรีในเครือข่าย D-Tech มาอย่างเดียวบางโปรโมชั่นเนี่ยไม่มีโทรฟรีนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอตัวนี้เอาไว้ผมไม่ลงดีเทลผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราต้องไปดูในเทปของทางค่าย D-Tech อีกครั้งหนึ่งนะครับจะไปลงดีเทลจะลงรายละเอียดทางค่ายของ D-Tech อีกครั้งนึงอีกเทปนึงนะครับส่วนในเทปนี้โฆษณาแฝงมาแล้วก็คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้แล้วก็กดตามรหัสตรงนี้ได้เลยจะเอากี่เมกนะครับราคาก็บอกไว้แล้วกี่วันก็ตามรหัสตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูตัวถัดมานะครับ D-Tech ในระบบเติมเงินเหมือนกันครับตัวนี้แล้วก็ได้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับขอไปครับได้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับไม่งั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วครับโทรฟรีในเครือข่าย D-Tech อย่างเดียวนะครับจะเอาความเร็ว4เมกหรือ2เมกราคากี่บาทเนี่ยก็เลือกเอาเลยครับคุณผู้ชมนะครับกดแคปหน้าจอนี้เอาไว้แล้วก็ใช้รหัสนี้ในการสมัครกันได้เลยทุกเบอร์นะครับแล้วก็ต่อมาครับตัวที่เป็น D-Tech ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็10เมกะบิตเพอร์เซก482บาทนาน30วันรวมภาษีแล้วนะครับกดสมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันครับตัวนี้ยังสมัครได้อยู่นะครับโปรโมชั่นตัวนี้ขยายเวลาถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2567นี้เหมือนกันนะครับถ้าเดือนหน้าเนี่ยมิถุนายน2567เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงว่าเขาจะต่อโปรโมชั่นตัวนี้ให้กับคุณผู้ชมอีกหรือไม่นะครับบอกไว้เลยว่าโปรโมชั่นเน็ตแบบไม่อั้นลดสปีดลดความเร็วราคาถูกๆนั้นเขาทยอยถอดออกกันไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่เน็ตราคาสูงๆแล้วครับณตอนนี้ครับนะครับแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วก็กดสมัครได้เลยครับนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับตอนนี้เฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็การย้ายค่ายเท่านั้นนะครับ1เมกะบิตเพอร์เซกแม้มันลดสปีดมันลดความเร็วคุณผู้ชมถ้าจะไปถ้าเป็นเบอร์เก่านะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นเบอร์เก่าคุณผู้ชมต้องย้ายไปค่ายอื่นก่อนครับแล้วก็ค่อยย้ายกลับมาเป็นของ D-Tech ระบบเติมเงินใหม่ครับแล้วก็สมัครให้เก็บโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับต้องย้ายไปก่อนครับคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าอยู่นะครับนะครับแล้วก็คุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้ครับผมไม่ลงดีเทลผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเทปนี้เป็นเทปของ AS ครับ D-Tech มาโฆษณาแฝงแค่นั้นเองครับนะครับนี่คือคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางเพจ Facebook ของร้านซาราวุธคอมพิวเตอร์สตูลนะครับแล้วก็หรือจะเป็นการโทรศัพท์0826499917ของสาขามะนังแล้วก็ทาง ID LINE ครับ SAIEWUTCOMPUTER ครับหรือจะเป็นค้นหา LINE ผ่านเบอร์โทร0826499917ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเพจ Facebook ของร้านซาราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลในทุกสาขาครับแล้วก็เพจในเครืออีกเยอะแยะมากมายครับของร้านซาราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับฝากกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิดซิมกันด้วยนะครับเพราะว่าช่อง YouTube เนี่ยจะเป็นการออกอากาศหลักๆของเทปมาสเตอร์นะครับแล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆจะนำเทปไปออกอากาศซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าท่านเจอในช่อง YouTube อื่นๆก็กลับมาติดตามฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิดซิมกันด้วยนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บกดกระดิ่งซ้ำอีกครั้งนึงแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รับการแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะดูในทันทีหรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็สุดแท้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะเลือกแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่คือในส่วนของเทปของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AF ในระบบเติมเงินประจำเดือนพฤษภาคม2567นะครับเรามาบันทึกเทปช้ากันนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเรารอการตกผลึกจากทางค่ายของ AF นะครับว่ามีโปรโมชั่นตัวไหนบ้างที่เขาถอดออกไปแล้วมีโปรโมชั่นตัวไหนบ้างที่เขาขยายระยะเวลาถึงวันที่เท่าไหร่มีโปรโมชั่นตัวไหนบ้างที่ยังสมัครได้อยู่นะครับเราต้องรอการตกผลึกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบันทึกเทปช่วงต้นเดือนนะครับเดี๋ยวพอมาชักช่วงวันที่5วันที่6วันที่10ประมาณนี้ครับเขาจะมีโปรโมชั่นที่ออกมาใหม่อัปเดตโปรโมชั่นใหม่เดี๋ยวผมต้องบันทึกเทปกันหลายรอบนะครับจริงๆการบันทึกเทปหลายรอบมันดีนะครับแต่ว่าบางทีคุณผู้ชมสับสนในข้อมูลนะครับผมก็เลยต้องรอการตกผลึกจากทางค่ายว่าโปรโมชั่นตัวไหนที่ยังมีสมัครอยู่นะครับโปรโมชั่นตัวไหนที่ถูกถอดออกไปแล้วโปรโมชั่นตัวไหนที่ขยายระยะเวลาการสมัครจนถึงเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็มาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับเทปนี้ก็คือตกผลึกแล้วครับก็เลยนำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมกันในเทปนี้ประจำเดือนพฤษภาคม2567เดี๋ยวในส่วนของเดือนมิถุนายน2567มีโปรโมชั่นตัวไหนที่มาอัปเดตบ้างเนี่ยก็จะนำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับผมไม่รับปากนะครับว่าจะมาช่วงต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนครับต้องรอการตกผลึกจากทางค่ายมือถือก่อนนะครับว่าเขานิ่งๆแล้วหรือยังสำหรับในส่วนของระยะเวลาในการกดสมัครของแพ็กเกจโปรโมชั่นแต่ละตัวครับรอให้เขานิ่งก่อนนะครับคือบางทีสมมติว่าถ้ามาต้นเดือนนะครับอันนี้คือพูดกันซ้ำอีกครั้งนึงครับถ้ามาต้นเดือนนะบางทีบันทึกเทปวันที่2ครับพอวันที่5โปรโมชั่นปรับเปลี่ยนใหม่ครับผมก็ต้องมาบันทึกเทปใหม่ครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะต้องสับสนกับโปรโมชั่นว่าเอ้าทำไมอันนู้นกับอันนี้มันไม่เหมือนกันหรือมันแตกต่างกันยังไงถึงมามีเทปมา EP 1 EP 2ในแต่ละรอบเดือนครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นจากทางค่ายมือถือบางตัวมันมีการปรับเปลี่ยนกันแบบกระทันหันนะครับและบันทึกเทปไม่ทันอะไรแบบนี้บางทีโปรโมชั่นบางตัวออกมาแค่2วัน3วันครับแล้วก็หมดอายุไปเลยครับแล้วก็หมดการขายครับบันทึกเทปไม่ทันนะครับบางทีครับงานเรามีเยอะครับผมต้องออกต่างพื้นที่ด้วยนะครับผมต้องออกต่างจังหวัดไปบันทึกเทปทางจังหวัดด้วยครับผมต้องไปดูงานในส่วนอื่นๆด้วยนะครับอันนี้คุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับผมไม่ได้ว่างอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมไปต่างจังหวัดบางทีผมไปนั่งดูหน้าจอให้กับเขาด้วยครับผมไปดูมุมกล้องมุมภาพให้กับเขาด้วยครับว่าต้องถ่ายมุมไหนถ่ายภาพมุมไหนถ่ายออกอากาศสดมุมไหนมันถึงภาพถึงจะสวยนะครับผมต้องไปดูให้เขาด้วยครับผมเป็นที่ปรึกษาอยู่นะครับนะครับผมไม่ได้ว่างตลอด24ชั่วโมงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในเทปนี้ฝากคุณผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วก็เดือนหน้ามิถุนายน2567ครับมีงานเข้ามาแล้วครับงานประจำปีของงานประจำปีและงานกาชาดของจังหวัดพัทลุงครับเดี๋ยวผมจะนำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เกริ่นไว้ก่อนครับของจังหวัดพัทลุงนะครับงานประจำปีและงานกาชาดของจังหวัดพัทลุงครับเดือนมิถุนายน2567เดี๋ยวมาบันทึกเทปอีกครั้งครับสำหรับเทปนี้ฝากคุณผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ